ผมถามหน่อยคุณนศครับตอนนี้สองสามวันเนี่ยรัฐบาลก็โหมลงเรื่องประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่พันธุ์ใหม่อ่ะครับจำเป็นไหมผมก็ฉีดแล้วนะเอาเลยฮะเออเนี่ยเป็นเนี่ยฉีดได้ยังเป็นใช่ไหมเออฉีดก็เป็นนะแต่ว่าผมก็ว่ามันก็อาการน้อยนะครับคือต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพมันก็ดีนะอันนี้มีอยู่2ตัวก็คือของไฟเซอร์กับของโมเดอร์นานะครับเข็มกระตุ้นแบบที่เป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าไบแวเลียนเนี่ยนะครับจะมีการผสมกระตุ้นแบบโอไมครอนเข้าไปด้วยนะครับการฉีดเนี่ยฉีดเฉพาะแค่ครึ่งหนึ่งของโดสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับครึ่งหนึ่งของโดสเดิมแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นของเดิมนะฮะแล้วอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นโอไมครอนฮะเพราะฉะนั้นการที่จะฉีดเข็มกระตุ้นแบบที่เป็นกระตุ้นโอไมครอนเนี่ยนะครับคนที่เคยได้รับแบบ mRNA ครบ2เข็มถึงจะสามารถจะฉีดแบบนี้ได้นะคืออยู่ๆจะไปฉีดแบบเข็มกระตุ้นแบบนี้เนี่ยถ้าเคยได้ชิโนแวคหรือว่าเคยฉีดของ AstraZeneca มาก่อนเนี่ยนะครับก็จะต้องฉีดแบบที่เป็น mRNA ให้ครบ2ก่อนครับถามว่ากลุ่มไหนที่ควรนะครับจริงๆถ้าเราคิดนะฮะอย่าคิดว่ามันเป็นวันนี้ผมยังไม่เห็นผู้ที่มีปัญหามากนักนะฮะมีครับแต่ว่ายังไม่เห็นมากนักแล้วก็ยังเห็นว่าระบบสาธารณสุขหรือว่าโรงพยาบาลนะครับยังสามารถจะรับผู้ป่วยแล้วก็ยังสามารถจะจ่ายยาแล้วก็รักษาตามอาการหรือไม่รับผู้ป่วยที่เป็นสีเหลืองสีแดงได้อย่างปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะว่าจะมีอะไรมากมายนักนะฮะณปัจจุบันนะข้อมูลยังไม่เห็นแล้วก็ยังไม่เห็นว่าโรงพยาบาลบ่นว่าไม่มีเตียงแล้วหรือว่าไม่มียาแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะครับยังไม่ได้ยินครับเพราะฉะนั้นระบบยังเอาอยู่นะครับแล้วก็สำหรับคนนะครับที่คิดว่าสมควรที่จะไปกระตุ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่ม608ละกันเหมือนเดิมเนาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้วก็คนที่ห่างหายไปจากวัคซีนเกิน6เดือนเนี่ยนะครับก็ตุ้นได้ครับนะเรารู้ตัวเองนะแล้วก็โควิดนะครับเป็นโรคที่ต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพี่ใหญ่พี่ตะพี่ปุ๊บางคนบอกผมไม่เป็นไรเลยบางคนบอกโอ้โหผมแทบแย่เนี่ยนะครับแต่ละคนต้นทุนไม่เท่ากันนะท่านรู้ตัวเองดีครับว่าท่านจะได้ฉีดหรือว่าท่านไม่ได้ฉีดก็ตามอัธยาศัยครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะเกิดวิกฤตแบบเมื่อ2ปีก่อนครับแต่ตอนนี้ถ้าไปฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยคือเราก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งว่าจะฉีดต้องจ่ายตังเองถูกต้องไหมคะคุณนศใช่ป่ะโอ้ไม่รู้จ่ายไหมพี่เดี๋ยวนี้จ่ายใช่ไหมน่าจะต้องจ่ายเพราะว่าเขาไม่มีฉีดฟรีแล้วก็ไม่ฟรีแล้วเนาะแต่ฟังว่าวัคซีนมันเหลือเยอะเหมือนกันนะคุณตะคุณนศวัคซีนเหลือเยอะเหมือนกันนะคือคนเอาจริงๆตอนนี้คนพยาบาลต้องคำว่าใช้คำว่าด้อยค่าโควิดด้วยเนาะใช่ตอนนี้คนด้อยค่าโควิดรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายไม่ต้องไปยุ่งกับมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าเราด้อยค่าโควิดด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะตรวจการที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยก็คงเป็นตามกันไปนะฮะซึ่งข้อมูลที่เห็นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เห็นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าสำหรับคืออย่างที่บอกนะต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันนะถ้าคุณมีความเสี่ยงนะผมคิดว่าไปฉีดเถอะแล้วก็ไม่ได้แพงมากหรือว่าเดือดร้อนเพราะว่าอะไรประมาณนี้นะแต่สำหรับคนที่ไม่จำเป็นแล้วคิดว่าตัวเองก็แล้วแต่อัธยาศัยแล้วกันฮะแต่บอกมาค่ะแต่นะมีเพื่อนๆบอกมาเยอะค่ะว่าคุณป่วยบอกว่ามีหลายโรงพยาบาลให้ฉีดฟรีค่ะ อย่างโรงพยาบาลกรุงเทพฉีดฟรีคุณสุวรรณิตบอกว่าเพื่อนที่ทำงานไปฉีดมายังฉีดฟรีคุณพาบอกว่ามีฟรีบางโรงพยาบาลคุณใบโนดบอกว่ายังมีฟรีว่าสามารถจองคิวฉีดวัคซีนผ่านแอปQQ ได้ครับยังมีบริการฟรีอยู่อ้อเหรอคะผมว่าอย่างนี้นะพี่ตาทุกคน
ตอนเนี้ยคืออาจจะไม่ว่าจะยาไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็คงยังไม่มีปัญหามากแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วคนแย่งเนี่ยคราวนี้จะยากละเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเหมือนกันนะครับผมหลานผมไปอินเดียมากรุ๊ปครับผมปรากฏว่าทั้งกรุ๊ปครับโควิดรับประทานหมดเลยครับเรียบร้อยก็เป็นไงบ้างไปโรงพยาบาลก็ตอนนี้หลานผมเนี่ยเขาอ้วนเหมือนผมเนี่ยเขาอ้วนออกผมนิดนึงเขาแอดมิดนะพี่นรสนะแต่คนอื่นเนี่ยหมอไม่รับแอดมิดเลยครับหมอบอกว่าคุณหมอจะดูแลตามอาการครับคุณหมอจะดูว่าคนไหนมีความเสี่ยงเนาะเขาขอเก็บเตียงไว้ให้คนที่มีโอกาสมีความเสี่ยงเยอะครับแล้วก็ปรึกษาพี่นรสครับระหว่างไข้หวัดใหญ่กับโควิดเข็มกระตุ้นเนี่ยผมควรไปฉีดอะไรก่อนครับควรจะฉีดโควิดก่อนครับฉีดโควิดแล้วไข้หวัดนี่ต้องใช้ระยะเวลาห่างเท่าไหร่ครับพี่นรสถามคุณหมอเลยครับแต่ถ้าเกิด ฉีดอันนึงไปก่อนแล้วมันต้องเว้นไว้สักอย่างนึงผมจำไม่ได้แต่ว่าแจ็คอันนี้ถ้าเคยถามคุณหมอตอนที่ทำว่าไงทำงานที่รามาเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ค่ะสมมุติว่าฉีดโควิดแล้วก็ไปฉีดไข้หวัดใหญ่ให้เว้นประมาณ2สัปดาห์แต่คุณหมอที่เคยบอกตาบอกว่าถ้าเราไม่มีเวลาแบบว่าเราไม่มีเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลจริงๆฉีดวันเดียวกันก็ได้ฉีดวันคือได้แต่ว่าก็คือมันก็อย่างที่คุณนรสบอกว่าบางทีสุขภาพคนเราไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนเนาะไม่มีอะไรบางคนแต่อย่างถ้าคุณแจ๊คอะมีปัญหา608อยู่แล้วใช่ป่ะเป็นเออใช่ค่ะแล้วตอนนี้อะไรคิดก่อนเอานั้นก่อนพี่อันไหนคิดน้อยกว่าแล้วรอได้ก็คือเว้นประมาณ2สัปดาห์อย่าลืมว่าพอฉีดแล้วมันกว่าจะภูมิขึ้นอีกนะคุณเป็นเดือนนะเพราะฉะนั้นคุณไปฉีดไข้หวัดก่อนเนี่ยพี่รถแล้วก็รออีกก็กว่าจะก็อีกเดือนครึ่งกว่าจะได้ใช้พี่รถครับผมฉีดแอสตรา2เข็มแล้วก็ฉีดอะไรน้อเดี๋ยวก่อนนะMIA เข็มหนึ่งไงพี่ตอนนี้ใช้ยาพิเศษเข็มประตูอีกเข็มเนี่ยต้องฉีดเข็มไหนครับพี่นรสครับเออว่ะต้องปรึกษาคนฉีดแล้วอ่ะเดี๋ยวข้อมูลไม่มีถ้าอย่างนั้นต้องไปฉีดให้ครบ2หรือเปล่านะหรือว่าฉีดไปเลยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะพี่แจ็คนะสำหรับคนที่ไปหนึ่งเข็มเนี่ยนะโอ้แต่มันก็นานแล้วเนาะเออเดี๋ยวขอข้อมูลก่อนนะครับปีที่แล้วครับหรือว่าในนี้มีคุณหมอช่วยตอบแทนผมเพราะว่ามันก็หายกันไปนานเนาะไม่มีข้อมูลแล้วก็บางคนก็อย่างที่บอกอะเลิกฉีดกันไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายแต่ว่าผมบอกอะไรให้อย่างหนึ่งคือเราเองก็ไม่ควรจะให้มีไวรัสอยู่ในตัวเราเยอะๆนานๆเนาะเพราะว่าผมก็เห็นผลเสียว่ามันทำให้เกิดการอักเสบนะฮะและหลายๆคนเนี่ยที่อายุน้อยๆไม่มีอาการเนี่ยแต่ว่าอาการน้อยก็จริงแต่ข้างในมันก็อาการเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่อาการเยอะเสียหายเยอะเหมือนกันอันนี้คือแบบด้วยประสบการณ์ตัวเองเนาะคนที่อาการไม่มีเนี่ยแต่ถามว่าไม่เป็นอะไรเลยไหมก็ไม่ใช่นะคือในร่างกายก็เกิดความเสียหายอยู่ครับนี่ผมเอาตรงนะผมเป็นทุกครั้งผมก็แก่ขึ้นเหนื่อยเหมือนกันนะไม่ไหวไม่น่าเป็นหรอกครับอย่าเป็นเลยครับไม่แนะนำเลยครับก็อย่าไปด้อยค่ามันละกันเนาะแล้วเราก็รอดูว่าที่สายพันธุ์ใหม่ๆมีอะไรไหมแต่ว่าผมด้วยส่วนตัวตอนนี้ยังไม่เห็นครับยังไม่มีสัญญาณแล้วก็ยังไม่มีใครบอกแล้วก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างที่เรากลัวครับนะครับครับพี่แจ็คตกลงแต่พอหลังๆมานี่ออกข่าวกันคุณหมอแต่ละทีก็สะดุ้งเลยนะคุณนรสข่าวออกน่ากลัวนะพี่เนาะทุกคนถามผมหมดว่าผมตาแดงเลือดออกไหลออกตาหรือเปล่าเพราะว่าในกลุ่มไลน์ส่งกันเยอะเหลือเกินใช่ไหมครับก็ยังไม่มีครับยังไม่เห็นมีอาจจะมีตาแดงๆบ้างแต่ว่ายังไม่เห็นที่แบบที่แล้วก็มีคุณดารานะคุณป๋อใช่ไหมคุณปอณัฐวุฒิอาการหนักเนาะก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วเนาะว่าแต่ละคนต้นทุนไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ากันใครไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับใครที่อย่างที่พี่แจ็คว่านะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เหลือพื้นที่ไว้ให้กับคนที่ต้องการจะใช้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับครับพี่ตาพี่แจ็คครับ
ที่เมื่อวานที่พี่รถพูดว่าเราด้อยค่าโควิดเนี่ยคือเมื่อวานไปเยี่ยมหลานที่โรงพยาบาลเอกชนนะพี่นะปกติเนี่ยคนเป็นโควิดเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะตื่นเต้นมากพยาบาลจะเข้าไปต้องใส่ชุดอวกาศเข้าไปหรือคนไปเยี่ยมเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เข้าไปเยี่ยมปรากฏว่าผมไปเยี่ยมเนี่ยผมหลานก็อยากกินอะไรนะมะม่วงน้ำปลาหวานอยากกินไอปลาหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะอยากกินดันกินโดนัทเนี่ยผมไปถึงเนี่ยเขาบอกให้เอาไปให้ในห้องเลยผมบอกฮะได้เหรอเขาบอกได้เหมือนกันผมบอกผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกคนมันเป็นชิวๆไปแล้วพยาบาลก็ไม่สนใจเนาะก็ผมบอกโอ๊ยไม่เอาหรอกผมบอกก็ฝากพยาบาลไปให้หน่อยฝากพยาบาลเสี่ยงชีวิตแทนผมหน่อยอย่างเพื่อนผมอย่างนี้นะก็เข้าไปที่โรงพยาบาลอ้าวคุณหมอก็ให้นั่งนั่งก็ไม่ได้นั่งแยกด้วยนะก็นั่งรวมกับคนทุกคนนี่แหละอ้าวรับยาเสร็จอ้าวกลับบ้านก็ทำเหมือนไข้หวัดเนาะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฮะที่โรงพยาบาลแบบนั้นแล้วนะทุกวันนี้และคุณพยาบาลเนี่ยที่ถือของไปให้หลานผมเนี่ยก็ไม่ได้ถือประกาศไปก็ถือไปธรรมดานั่นแหละแล้วเปิดเข้าไปให้เราก็โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอคือเราเองเนี่ยตอนนี้เรากับผมไม่เป็นคนขี้กลัวนะพี่รถนะเอาคุยตรงๆณเวลาเนี้ยผมเนี่ยยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะดีแล้วครับทำถูกถ้าผมเจอคนตั้งแต่2คนขึ้นไปคือรวมผมได้เป็น2คนเนี่ยผมต้องใส่หน้ากากอนามัยนะผมกลัวมากนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เห็นแบบหลายๆคนเนี่ยเขาชิลๆมากเลยอ่ะเขาไม่ใส่ก็เราคงได้รับเชื้อแล้วนะครับก็ป้องกันตัวเองได้ก็ทำนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ายังไม่เห็นสัญญาณว่าตอนนี้มันมีอาการที่น่ากังวลแต่สำหรับคนที่มีอาการอยู่แล้วหรือว่าเนี่ยมีโรคประจำตัวเนี่ยผมคิดว่าดูแลตัวเองถูกต้องแล้วครับก็จริงๆแล้วผมก็เหมือนกันนะถ้าไปในที่สาธารณะก็ยังใส่อยู่แต่ว่ามันก็จะมีตอนไม่ใส่คือเดินทั่วๆไปชิวๆธรรมดานะครับแล้วก็บางทีออกกำลังกายคงไม่ใส่แต่พฤติกรรมของคนทั่วไปก็ยังเห็นคนใส่เยอะกว่าคนไม่ใส่นะคุณน็อตในแต่ละที่ใช่เนาะเมื่อเทียบกับยุโรปรอประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะฮะไอ้ตอนนี้เขาทำงานกันอยู่ป่ะมีคนทำอยู่เนาะทำมีจะรอเลือกตั้งก็เถอะมันก็ต้องมีคนทำอยู่เพราะฉะนั้นผมว่ารอประกาศทางจากกระทรวงสาธารณสุขนะว่าตอนนี้ท่านอธิบดีอะไรท่านก็แข็งขัดนะท่านก็สำหรับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยท่านก็เมื่อเช้าได้ดูข่าวเนี่ยท่านก็ให้ดูสายพันธุ์ทั้งหมดเลยนะสำหรับคนที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ดูสาเหตุบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องละเอียดนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ว่าดูเสียชีวิตแล้วเราตื่นเต้นตื่นตระหนกนะต้องดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเขามีโรคประจำตัวมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีเรื่อง1 2 3 4 5มาเพราะฉะนั้นต้องดูแวดล้อมด้วยนะครับอย่าเพิ่งแต่ว่าก็ป้องกันตัวเองครับแล้วก็สำหรับบ้านที่มีคนแก่เนาะเหมือนผมเนี่ยผมนี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่โอ้โหมันหลายเรื่องเลยครับทั้งตัวเองทั้งพ่อเป็นยังไงหายดีแล้วใช่ไหมหายดีแล้วครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ศูนย์ผมก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะเพราะว่าผมก็เนี่ยเป็นโมเดลเป็นโควิดอยู่เนี่ยโทรศัพท์อย่างเดียวเดี๋ยวพ่อก็อยากกลับบ้านแล้วแหละเดี๋ยวดูบ่ายนี้ถ้าเกิดว่ายังไงก็หลายเรื่องเลยครับผมนี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่อีกท่านหนึ่งเนี่ยที่ระวังเรื่องโควิดมากๆเลยพี่นรสพี่ใหญ่คือคุณหมอแท้จริงฮะครับเป็นยังไงฮะคุณหมอแท้จริงเนี่ยต้องดูแลอาจารย์หมอบรรลุตลอดอเพราะฉะนั้นคุณหมอแท้จริงเนี่ยต้องเซฟตัวเองตลอดเลยเวลาไปไหนเนี่ยคุณหมอก็พยายามไปน้อยที่สุดเท่าที่จะไปได้นะฮะแล้วก็เวลาไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็เซฟตัวเองใส่หน้ากากตลอดนะฮะเคยมาสัมภาษณ์รายการทีวีที่มูลนิธิครั้งหนึ่งปรากฏว่ารายการทีวีบอกไม่เป็นไรคุณหมอสบายแล้วไม่ต้องใส่หน้ากากเลยบอกโอ้ผมไม่สบายผมเลยยังต้องใส่หน้ากากอยู่เพราะว่าคุณหมอต้องดูแลอาจารย์หมอบรรลุอย่างใกล้ชิดนะฮะก็เลยก็ต้องระวังเรื่องโควิดมากเลยครับผมแต่สิ่งที่เห็นในงานวิชาการก็คือว่าทุกๆครั้งที่เกิดการกลายพันธุ์ของโควิดเนี่ยนะครับมันติดง่ายขึ้นทุกครั้งเลยเนาะจะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เท่าทุกครั้งนี่มันติดง่ายขึ้นแต่ข้อดีก็คือว่าความรุนแรงมันลดลงมาตลอดนะแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้เสมอไปถ้าเกิดซวยเมื่อไหร่หรือว่าหวยออกเมื่อไหร่เนี่ยก็ซวยได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละมันตอบไม่ได้เพราะว่ามัน
ตามข้อมูลที่มียังโอเคอยู่แต่ว่าถึงเวลาอาจจะแบบโป๊ะแตกก็ได้นะครับอันนี้เองคือไวรัสเนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมพี่นรสใช่เขาก็ต้องพยายามทำไงเขาอยู่ได้ถ้าเขาเป็นแล้วเขาเกิดอาการหนักเนี่ยอันนี้เขาถูกทำลายแล้วก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมพี่นรสถูกต้องเขาเลยต้องทำยังไงให้เขาอยู่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนเมื่อวานฟังอาจารย์หมอมนูนนะฮะมนูนลีเชวงวงเนี่ยอาจารย์ท่านก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปมันก็เหมือนไข้หวัดแหละมาปีละหนอะไรเงี้ยมาดูที่ผมแบบชอบท่านที่สุดเพราะว่าท่านบอกผมบอกตั้งแต่ปีนู้นแล้วบอกว่าเดี๋ยวได้เป็นกันทุกคนจำแม่นเลยแกก็พูดบอกว่าเดี๋ยวเป็นกันทุกคนแหละคือเดี๋ยวได้เป็นกันทุกคนมาดูเนี่ยคราวนี้ผมคิดว่าถ้าเที่ยวนี้นะครับเราก็มีความชำนาญมีความเข้าใจนะแล้วก็ปล่อยให้บุคลากรได้ทำงานเนาะไม่ต้องมีเรื่องของจะต้องผ่านทางนู้นยาจะต้องไปเบิกอะไรก็ตามเนี่ยปล่อยให้ระบบสาธารณสุขเนี่ยเขาจัดการตัวเองได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จะผ่านพ้นไปได้ครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับอย่าไปยุ่งเรื่องวัคซีนอย่าไปยุ่งเรื่องยาจะต้องซื้อจะต้องเป็นต้องห้ามอะไรอย่างเงี้ยคือให้คุณหมอนะฮะแล้วก็บุคลากรเป็นคนตัดสินใจเนาะที่โรงพยาบาลเนี่ยขออยากจะให้มียาครบไม่ต้องแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยนะจะใช้ยาทีต้องยื่นขออะไรก็ว่าไปโรงพยาบาลไม่มีอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นอยากจะให้เตรียมเรื่องพวกนี้ให้พร้อมมากกว่าครับแหมพี่รถสมัยก่อนจำได้ไหมพี่ร้านขายยาหน้าโรงพยาบาลเนี่ยโอ้รวยเป็นแถวอ่ะไปเจอไปสั่งยาแล้วเราก็งงนะพี่โดนในสมัยผมเด็กๆนะเฮ้ยบางแทงยาคือหมอเขียนมันอ่านไม่รู้เรื่องแต่ทำไมร้านขายยาอ่านรู้เรื่องอ่านทุกวันรู้อยู่สมัยผมเด็กๆนะง่ายๆตอนเนี้ยเดินไปซื้อหน้ากากเนี่ยอันเท่าไหร่เนี่ยอยู่เนี่ยมีขายเปล่ามีนะมีนะเออแล้วไม่แพงใช่ไหมแต่ผมว่าก็ซื้อเก็บไว้สักกล่องสองกล่องนะผมว่านะราคาแบบนี้เนาะผมซื้อใช้เลยพี่โดนแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อไปตุนเยอะแยะนะครับเอามาใช้นี่แหละกล่องเดียวพอแล้วนะครับมีใช้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปแบบตะลุมบอลซื้อกันแบบตอนช่วงก่อนหน้านี้ก็ทำให้เกิดปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นก็ครับยังไม่เห็นนะฮะแล้วก็ในโลกเองก็ยังไม่มีใครหรือประเทศไหนหรือว่ายังไงที่มีปัญหานะถ้ามีเราต้องเห็นละนะครับแต่ก็ใกล้หน้าหนาวนะกับตอนนี้จะเป็นหน้าร้อนอีกทีละก็น่าจะผ่านหน้าหนาวไปแล้วเนาะก็จะเป็นรอดูแต่ไม่น่ามีอะไรตลกครับผมนี่ก็ทันสมัยเนาะเป็นแม่งคนแรกพูดไปพอแล้วพี่รถครับไม่มีใครรู้ถ้าเป็นเองใช่ไหมพี่ใช่ต้องเป็นเองจะรู้ตอบได้ครับครับ